เอาละครับยอดเหลี่ยมเพชรดร.น็อตมวยไทยยิมนะครับผ่านตาช่างมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวพูดคุยกับน้องมวยนิดหนึ่งว่ามีความพร้อมแค่ไหนช่างหนักรถยังไงบ้างยืนอยู่ข้างก็คือพี่จำนงสิมขุนทศนะครับนี่ก็คือหัวหน้าผู้สนับสนุนยอดเหลี่ยมเพชรครับไปพูดคุยน้องมวยนิดนึงเป็นไงบ้างไปนี้เต็มที่ครับเต็มที่ลดน้ำหนักเท่าไหร่เมื่อเช้านี้มา 110.6 ครับ 110.6 เกินเท่าไหร่เกิน2ปอนด์อ่ะ2ปอนด์แล้วมาช่ำกี่ครั้งถึงผ่าน3ครับ3ครั้งเลยเหรอครั้งแรกเกินเท่าไหร่ครั้งแรกเกินจำได้ไหมมันช่างหลายครั้งนะเลยจำไม่ได้ครับท่านผู้ชมชกน้ำหนักพิกัดเท่าไหร่108ครับ108ปอนด์นะแต่เรา109ปอนด์นะเราได้เปรียบน้ำหนักคู่ต่อสู้1ปอนด์ชกกับติเล็กอันสุขุมวิทเป็นไงบ้างไปนี้มั่นใจไหมมั่นใจครับซ้อมมาเต็มที่กี่วัน2อาทิตย์ได้2อาทิตย์ฟอร์มล่าสุดเป็นไงบ้างเสมอโอโรโน่ชอเพนบังคอนครับแหมเสมอมานะไปนี้มั่นใจผ่านแน่นอนอะไรไปผ่านเขาเขาดักแทงครับเข้าดักแทงครับท่านผู้ชมครับไปนี้มั่นใจเอาชัยชนะกลับไปฝากใครครับฝากเทรนเนอร์ฝากลุงนงครับครับฝากใครฝากอัพเตอร์ฝากข้อที่บ้านครับฝากเจ้าเวลามครับโอ้ยฝากเยอะมากครับท่านผู้ชมนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นนักมวยยอดกตัญญูนะครับคือฝากทุกคนเลยนะครับผมอายุเท่าไหร่แล้ว17ครับเป็นคนจังหวัดไหนบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์นะเอาฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์ครับพูดกับแม่ได้ไหมไม่ครับเอาพูดธรรมดานี่แหละวันนี้ผมทำเต็มที่ครับผมจะเอาชัยชนะกับบุรีรัมย์ให้ได้ครับครับเอาละครับผมทำเต็มที่เอาชัยชนะกลับไปฝากชาวบุรีรัมย์ให้ได้นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่จำนงนิดนึงครับผมว่าน้องเขามีความพร้อมยังไงบ้างครับครับครับขอบคุณฮะก็อยากจะพูดนิดนึงนะน้ำหนักเนี่ยคือตอนนี้เด็กอยู่ต่างจังหวัดนะเข้ามาซ้อมเนี่ยมาทำน้ำหนักนะระยะสั้นก็เลยมีปัญหาเรื่องน้ำหนักแต่วันนั้นชกที่โอโรโน่ที่ฟูรีน่านะต่ออยู่107ปอนด์เราก็เป็นคนฝ่ายเสนอแต่เด็กตั้งซ้อมอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ลงมาทำน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยทางข้างอันด้วยที่สาต่อให้ปอนด์หนึ่งแต่แพ้ชนะตอนนี้ก็เด็กก็พูดง่ายๆว่าก็ทำน้ำหนักเต็มที่แล้วต้องขอบคุณตรงนี้ด้วยท่านี้เรื่องของการที่ซ้อมอะไรเนี่ยเท่าที่ตามเช็คนะเขาก็ซ้อมดีนะซ้อมดีแต่ว่าเด็กมันก็อาจจะมาน้ำหนักไม่ทำไมมันขึ้นมาเร็วเงี้ยมาสอบถามแล้วเขาบอกว่าน้ำหนักมันเพิ่มตัวขึ้นมามันก็เลยมีปัญหานิดนึงนะฮะแต่วันนี้ผมก็เชื่อว่ามวยนะทางการเล่นหน้าเสืออะไรเนี่ยอันนี้เขาก็ไม่เป็นรองอยู่แล้วนะวันนี้ความเชื่อถือของแฟนมวยแต่ว่าคนนี้ได้เสียนะฮะได้เสียแล้วก็ส่วนคู่อื่นๆนี่ภาพรวมครับเป็นทีมงานของก็ช่วยครับผมก็ช่วยให้วันนี้นะฮะนัดที่แล้วนี่ก็มีปัญหาว่ามวยเนี่ยอาจจะน็อกกันบ้างหลายๆคู่นัดที่ผ่านไปนะนัดนี้ก็พยายามจะปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่น้ำหนักมันก็มีปัญหากันนิดหน่อยฝนตกอะไรหลายคู่ฮะวันนี้แต่ก็ให้แฟนมวยมาช่วยดร.น็อตโปรโมเตอร์ที่ตั้งใจทำงานนะครับไม่ท้อติงมารับฟังเหมือนพยายามจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มวยในวันนี้ผมคิดว่าคู่เอกคู่รองก็น่าจะได้เสียนะฮะครับผมก็ให้วันนี้มาช่วยกันเยอะๆหน่อยแล้วกันครับผมขอบคุณมากครับผมเอาล่ะครับผมพี่จำนงก็ยืนยันแล้วนะครับผมว่ายอดเหลี่ยมเพชรนี่วันนี้ขอเป็นกำลังใจแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับผมเชิญชวนพี่น้องแฟนหมัดมวยเข้ามาชมและก็มาเชียร์ให้กำลังใจดร.น็อตกันเยอะๆนะครับมวยวันนี้ถือว่าได้เสียแล้วก็ถูกคู่แน่นอนครับขอบคุณมากครับผ่านตาช่างมาแล้วหมาดๆนะครับผมตีเล็กอันสุขุมวิทครับผมตอนนี้อยู่กับรองออสแล้วครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องนิดนึงครับว่าช่างกี่ครั้งถึงผ่านตีเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับเจอใครครับไฟนี้เจอยอดเหลี่ยมเพชรครับยอดเหลี่ยมเพชรครับน็อตมวยไทยนะครับมวยโปรโมเตอร์ครับแล้วไฟนี้เป็นไงบ้างช่างน้ำหนักกี่ครั้ง2ครั้ง2ครั้งเกินเท่าไหร่ที่แรกเกิน0.8 ครับ 0.8 เที่ยว2ล่ะเที่ยว2เกิน0.2 ครับ0.2เที่ยว3เที่ยว3ผ่านเนี่ยผ่านนะช่วงเช้ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมเพราะว่าฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ไม่มีไม่มีปัญหาเพราะว่าทำที่ค่ายมาแล้วครับครับเพลงนี้ชกพิกัดเท่าไหร่108ครับ
ร้อยแปดนี่เป็นน้ำหนักเราไหมครับน้ำหนักเราน้ำหนักเราเลยนะสถิติเป็นไงบ้างก็ไฟหลังก็แพ้เอกยาลาแล้วก็ชนะโชคดีชนะเขตชัยชนะน้องเดียบโอ้ชนะมา3ไฟแพ้ไฟหนึ่งไฟนี้เตรียมพร้อมกี่วันเป็นเดือนครับเป็นเดือนนี่เหรอหลังจากไฟสุดท้ายนะไฟสุดท้ายนี่ชนะหรือแพ้มานะแพ้เอกยาลามาอ๋อเอกยาลาไฟนี้ก็ถือว่ามาแจ้งเกิดครับได้ไหมได้ครับได้นะคู่ชกน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวหรอกเรามั่นใจเอาอะไรไปชนะเข่าไหนสองเข่านะครับท่านผู้ชมครับสองเข่าเลยนะเดินยกไหน3 4 5 3 4 5แล้วยก1 2ก็ดูเกมเหมือนดูเกมนะดูเกม3 4 5นี่ทำได้คะแนนใช่มั้ยครับโอเคพี่อันสุขุมวิทอัดฉีดเท่าไหร่ 12,000 ครับโอ้ก่อนชกครับหลังเกมไม่รู้ครับหลังเกมไม่รู้แต่ว่าก่อนชกเนี่ย 10,000 หรือ 20,000 นี่ได้อยู่แล้วนะครับผมเอาล่ะครับเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดอุบลครับอุบลราชธานีนะอายุเท่าไหร่ครับอายุ18ครับ18ปีอ้าวฝากพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องอีสานได้ไหมครับฝากด้วยครับพี่น้องชาวอุบลชอยเสียชอยเป็นกำลังใจผมนะครับมือนี้ผมตั้งเต็มที่ครับเต็มที่นะเอาล่ะครับตีเล็กบอกว่าทำหน้าที่บนสังเวียนเต็มที่ครับผมเอาไหนเนื้อตัวโอ้ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะอ้าวลองดูใกล้ๆครับHola.